สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับวันนี้มากันแบบเห็นหน้าเห็นตาพี่แฮมเลยนะครับเพราะว่า เอพิโซดนี้ครับพี่แฮมมีคนที่เห็นคุณค่าของพี่แฮมครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีนะเข้ามาสนับสนุนช่องของพี่แฮมแล้วก็เอพิโซดนี้ครับให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังการผู้สนับสนุนใจดีคนนี้ก็คือแอปพลิเคชันวิวนั่นเองครับซึ่งวันนี้ทางวิวเขาฝากซีรีส์เรื่องใหม่ครับมาให้พี่แฮมเนี่ยป้ายยาแล้วก็แนะนาเพื่อนๆด้วยซีรีส์เรื่องนั้นก็คือเรื่อง Sha ์โ dow เงา ล่าตายครับซึ่งพี่แฮมเชื่อเลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้จะต้องเป็นหนึ่งในซีรีส์ดวงใจของเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนครับชา a ์โดเงาล่าตายครับเป็นซีรีส์แนวล้อนๆครับลึกลับลี้ลับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนนะหาคำตอบครับความลับต่างๆที่ถูกซุกซ่อนอยู่รวมไปถึงประเด็นดราม่าด้วยนะครับเพื่อนๆของตัวละครในเรื่องรับรองว่าเข้มข้นมากๆโดย เนื้อเรื่องย่อๆนะครับเพื่อนๆเราต้องเริ่มต้นจากตัวแดนก่อนแดนคือพระเอกของเรื่องนี้นะครับแดนเนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับในโรงเรียนประจําชายล้วนเนื่องจากคุณพ่อของแดนเนี่ยเขาไม่สบายครับเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งในสมอง ตัวแดนเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเด็กคนอื่นเว้นเสียแต่ว่าเขามีปัญหาในการนอนหลับครับเพื่อนๆตัวแดนเนี่ยเขามักจะอยู่ในสภาวะที่เรารู้จักกันในชื่อของคำว่าผีอัใช่ไหมครับก็คือเราไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ในตอนที่ตัวเราเนี่ย ตื่นจากการนอนในชั่วขณะแต่แดนเนี่ยไม่ได้มีแค่สภาวะผีอัมเท่านั้นครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังเห็นเงาด้วยเงาที่พยายามเข้ามากดทับให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกครับก็เรียกว่าเหมือนเงาเนี่ยจะมาเอาชีวิตเขาเลยหรือเปล่านะ ปัญหาของแดนครับได้รับการช่วยเหลือจากบาทหลวงที่ชื่อว่าบราเตอร์อนุรักษ์ครับโดยใช้หลักจิตวิทยาจนสามารถทำให้แดนเนี่ยกลายเป็นคนที่ฝันแบบรู้ตัวได้หรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า l u c ซ d Dream ครับความสามารถเนี้ยพิยมว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับเหมือนกับเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตจริงๆได้ในความฝันของเราและในฝันที่แดนรู้ตัวได้นั้นครับทำให้แดนเนี่ยได้พบกับเงานะ เงาที่เขาเคยเห็นนั่นแหละและเงาอันนี้ครับได้นําแดนไปยังมิติต่างๆไปพบกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเจอกับความลับต่างๆด้วยครับซึ่งความลับเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนใหม่ครับที่แดนเพิ่งย้ายเข้ามาแดนค่อยๆค้นพบความลับที่มันดํามืดของโรงเรียนนี้และรู้อีกด้วยว่ามีใครหลายๆคนพยายามช่วยกันปิดซ่อนมันอยู่ การหายตัวไปของนักเรียนชายคนหนึ่งไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ต้องถูกเก็บซ่อนไว้ทั้งหมดนี้ครับแดนต้องใช้ความฝันแบบรู้ตัวในการเสาะหาแต่ในขณะเดียวกัน ฝันก็กำลังกืนกินแดนครับจนเขาเนี่ยเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนคือความฝันอันไหนคือความจริงเกินม,มาขนาดนี้พี่แฮมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรีบไปเปิดดูแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพลอตเนี่ยมันมีความสดแปลกใหม่มากๆเรียกว่าฉีกแนวเดิมๆซึ่งมันการันตีได้จากงาน View Pitching Forum ในปี2021ครับซีรีส์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมาเลยดังนั้นครับเพื่อนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ และสำหรับคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันมีความลึกลับไม่แพ้กันครับแล้วก็มีความโหดพอๆกันเลยดังนั้นก่อนที่พี่แอมจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปปีตอนนี้พี่แอมอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับเพราะว่าเนื้อหามันก็จะมีการบรรยาย รายละเอียดบางอย่างครับรวมถึงพี่แมอยากให้พ่อแม่เนี่ยแล้วก็น้องๆช่วยกันถอดข้อคิดครับมาร่วมดิสคั t กันมาร่วมทกเถียงกันครับว่าเราฟังรายการของพี่แฮมไปแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้บ้างนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้เลยดีกว่าครับ เรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นแถวแถวพื้นที่ป่าครับอยู่ใกล้ๆกับภูเขางาริวในเมืองฮามาดะจังหวัดชิงาเรประเทศญี่ปุ่นครับโดยเราต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2009ในวันนั้นครับได้มีชาวบ้านคนหนึ่งก็ออกมาหาพืชผักสมุนไพรครับเก็บเห็ดเก็บผักเก็บพืชอะไรตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่ปรากฏว่าวันนั้นระหว่างที่เขากำลังหาพืชผักอยู่สิ่งที่เขาเจอเนี่ย มันกลับไม่ใช่อาหารกับเพื่อนๆแต่สิ่งที่ชาวบ้านคนนี้เจอกลับกลายเป็นศีรษะของมนุษย์ครับและต้องบอกว่าศีรษะนั้นอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากๆครับมันไม่สามารถที่จะ identify ครับหรือว่าไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของศีรษะนี้คือใครชาวบ้านคนนี้เขารู้แต่เพียงว่าศีรษะนี้คือศีรษะของผู้หญิงคนนึงเท่านั้นเอง แต่เวลานั้นมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ชาวบ้านต้องทำเนี่ยก็คือการรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับและใช้เวลาเพียงไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอย่างสถานที่เกิดเหตุได้สำเร็จนะครับมีการตรวจสอบดูนะว่าสถานที่แถวๆนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่เขาระดมคนเข้าไปตรวจสอบเนี่ย เขาต้องเจอกับสิ่งที่มันน่าตกใจมากครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่านอกเหนือจากศรีรษะเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเจอไปแล้วเนี่ยมันยังมีชิ้นส่วนอื่นๆครับของเหยื่อที่คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันเนี่ยถูกทิ้งกระจัดกระจายเต็มป่าไปหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ได้นําชิ้นส่วนเหล่านั้นครับกลับไปทําการตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วก็วินิจฉัยต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอคนนี้คือใครและเธอคนนี้ประสบพบเจออะไรมาบ้าง เมื่อผลการชนสูตรออกมาต้องบอกว่ามันน่าเศร้ามากๆครับเจ้าหน้าที่พบว่าเหยื่อคนนี้ครับถูกทำร้ายอย่างทารุณน,นะครับจนกระทั่งเสียชีวิตไปหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็ได้ทำการหั่นนะครับชำแหละศพออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญหลายๆส่วนครับเรียกว่าถูกตั้งใจหั่นออกมา ยกตัวอย่างเช่นเนื้อบริเวณหน้าอกนะครับแขนขาหรือว่าศีรษะเนี่ยก็จะถูกหั่นออกมาเป็นชิ้นๆทั้งหมดที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่สันนิษฐานครับว่าอาวัยวะบางส่วนเนี่ยคนร้ายน่าจะนําชิ้นส่วนเหล่านั้นของเหยื่อเนี่ยไปรับประทานด้วยนะครับคิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าแล้วก็สยดสยองมากมาก นอกจากชิ้นส่วนต่างๆครับนำมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเหยื่อแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นําชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทําการตรวจ DNA ด้วยนะครับเพื่อเช็คกับฐานข้อมูลหรือว่าระบบว่าใครกันหนอที่จะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเหยื่อผู้โชคร้ายคนนี้ โดยฐานข้อมูลสําคัญครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนำไปตรวจสอบก็จะเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งคนหายใช่ไหมครับเพราะว่าปกติแล้วพอเวลาลูกหลานใครหรือว่าพ่อแม่ใครหายไปเนี่ยเขาก็จะมีการโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นครับไว้ในฐาน d a t a าเบสต่างๆรวมถึงอาจจะมีการขอเก็บ DNA ครับข้อมูลเฉพาะ ของคนที่สูญหายไปด้วยดังนั้นครับพอได้ดิอนเอของอชิ้นส่วนศพนะครับที่เจอมาเทียบกับฐานข้อมูลคนหายเนี่ยปรากฏว่ามันไปตรงกับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆครับเพื่อนๆผู้หญิงที่ว่ามานี้ครับเป็นเด็กสาวอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองนะครับเธอมีชื่อว่ามิยากะฮิราโอกะครับ มิยาโกเป็นนักศึกษาปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่กำลังเรียนอยู่ในเมืองฮมามาดะแห่งนี้โดยเธออาศัยอยู่คนเดียวนะครับเนื่องจากครอบครัวของเธอเนี่ยอยู่ต่างเมืองโดยปกติแล้วครับมิยาโกเนี่ยเธอเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมากๆครับเธอเรียนหนังสือได้ดีนอกจากเรียนดีแล้วเนี่ยพอเวลาหลังเลิกเรียน มิยาโกยังไปทำงานพาร์ทไทม์ด้วยนะครับต้องการที่จะมีรายได้ครับหาเงินเนี่ยมาช่วยจุนเจือครอบครัวเนาะคืออย่างน้อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการไม่พักอยู่คนเดียวหรือว่ากินคนเดียวเนี่ยเธอก็สามารถที่จะนำรายได้จากงานพาร์ทไทม์เนี่ยมาช่วยประทังครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้นอกจากนั้นเธอเองยังหมั่นโทรหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าโทรหากันทุกๆวันเลยครับไม่มีวันไหนเลยที่มิยาโกเนี่ยจะไม่โทรกลับไปที่บ้าน แต่ปรากฏว่าราวๆหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะพบศพของมิยาโกะเนี่ยปรากฏว่าเธอไม่โทรกลับไปที่บ้านเลยครับซึ่งแน่นอนว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติแน่ๆนั่นเองครับเป็นเหตุให้ทางครอบครัวของมิยาโกะเนี่ยแจ้งความครับว่ามิยาโกะหายตัวไปและการที่คนพบครับว่าลูกสาวที่หายตัวไปนั้นสุดท้าย ได้ถูกกระทําอย่างเยี่ยมโหดครับแล้วก็กลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วสิ่งนี้มันสร้างความโศกเศร้าแล้วก็สะเทือนใจให้กับครอบครัวของมิยาโกะเป็นอย่างมากและมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของมิยาโกะครับเพื่อน,เ,อนเหตุการณ์นี้มันสะเทือนขวนัญแล้วก็สยองขวัญมากๆม,มันมีการพูดปากต่อปากครับแล้วก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั้งเมืองเลยเนาะตอนนั้นคนทั้งเมืองเนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกครับแล้วก็ กลัวมากในการใช้ชีวิตเรียกว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันแบบที่เคยเป็นได้เลยอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตอนนั้นเขายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้เนาะที่คนร้ายคนนี้ อาจจะไปก่อกรรมทําเขน็นหรือว่าไปฆาตกรรมผู้หญิงคนอื่นหรือว่าคนอื่นๆได้อีกในเมืองดังนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าเหตุร้ายนั้นจะเกิดขึ้นกับใครอีกชาวบ้านก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาครับหน่วยงานสําคัญสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนครับมหาวิทยาลัยอ,อะไรพวกนี้เรียกว่าปิดทําการหมดเลยเนาะเพราะว่าก็ป้องกันไม่ให้เด็กๆเ,เนี่ยออกมาจากบ้านก่อนอย่างน้อยๆก็จนกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะสามารถ จับกลุ่มคนร้ายได้ครับอะละคาวนี้เรียกว่าบอลเนาะมาอยู่ที่ตำรวจแล้วตำรวจคือผู้รับผิดชอบหลักเลยครับในการที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาคลายทุกข์คล,คลายความกังวลแน่นอนว่าตำรวจก็ไม่อยู่นิ่งเฉยครับเขามีการระดมคนเข้ามาทั้งในส่วนของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การตามหาหลักฐานต่างๆเพื่อจับตัวคนร้ายคนนี้ให้ได้จากการตรวจสอบครับตำรวจได้ไปเจอหลักฐานชิ้นสําคัญครับนั่นก็คือ ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดครับซึ่งมันเป็นภาพสุดท้ายเนาะที่บันทึกเมียกโกได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะหายตัวไปแล้วก็ถูกฆาตรกรรมในที่สุดซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่เธอกําลังออกจากร้านไอศครีมครับที่เธอทํางานพาร์ทไทม์อยู่เอาจริงๆภาพถ่ายนี้ไม่ได้เห็นตัวคนร้ายอะไรนะครับแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจคาดหวังก็คืออาจจะมีคนเห็นมียกโก ที่แต่งตัวลักษณะนี้ครับลักษณะเหมือนในวันสุดท้ายที่เธอมีชีวิตอยู่โดยอาจจะเห็นเธอไปอยู่กับใครหรือว่าทําอะไรกับใครก็ได้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลสําคัญที่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังตัวคนร้ายได้นั่นเองทางการครับได้นํารูปถ่ายของมิยาโกรวมถึงรูปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเอามาทําเป็น ใบปลิวครับเป็นแผ่นพับอะไรพวกเนี้แจกล่อนทั่วทั้งเมืองเลยครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะจําใบหน้าของเธอได้เนาะแล้วเผื่อจะมีใครเนี่ยคิดภาพออกครับว่าเคยไปเห็นเมียโกะเนี่ยไปอยู่กับบุคคลต้องสงสัยหรือเปล่ารวมถึงข่าวครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์สื่อต่างๆเนี่ย เล่นในข่าวนี้ทั้งวันเลยครับประคมข่าวซึ่งในแง่ดีก็คือเป็นการอาจจะช่วยให้มีบาะแสเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยมันไปสร้างความสั่นสะเทือนครับแล้วก็ขวัญหวาให้กับคนในเมืองเนี่ยเป็นอย่างมากมีการตั้งรางวัลนําจับด้วยนะครับเกี่ยวกับคดีนี้โดยคดีนี้มีการตั้งรางวัลนําจับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับตัวคนร้ายได้เนี่ยสูงถึง 3ล้านเยนเลยครับเพื่อนๆและอย่างที่พี่ทมบอกไปนะครับว่าทุกสื่อนยกำลังทำข่าวนี้อยู่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับเหตุการณ์ประหลาดอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลี้ลับแล้วก็เหนือธรรมชาติมากๆม,มันเป็นรายการข่าวรายการข่าวหนึ่งครับซึ่งมีพี่กรณ์เป็นนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขากําลังอ่านข่าวคดีฆาตกรรมมิยาโกะอยู่แต่ในระหว่างที่อ่านข่าวนั้นอยู่ครับปรากฏว่า จูจ่ๆมันได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นมากับเพื่อนซึ่งเสียงปริศนานั้นลักษณะนะครับมีคนไปตีความเป็นคำพูดว่าฉันเจ็บปวดเหลือเกินทำไมกันแน่นอนครับว่ามีคนทางบ้านครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็แคปมันครับเอามันออกมาให้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันฟังว่าเฮ้ยพวกคุณได้ยินเสียงนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็มีคนได้ยินเสียงนี้จริงๆนะครับเพื่อน เสียงปริศนาเสียงนี้ครับที่ดังในรายการข่าวเนี่ยหลายๆคนเชื่อเลยครับว่ามันคือเสียงดวงวิญญาณของมิยาโกะครับซึ่งเธอกำลังทุกขทรมานกับความเจ็บปวดที่เธอได้รับเธออาจจะไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ครับเนื่องจากว่าเธอยังไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นหลายๆคนครับก็เรียกว่าขนลุกแล้วก็ให้ความสนใจกับคดีนี้มากขึ้นไปอีกและมันก็ยิ่งทำให้ข่าวกัน คาตกรรมมิยาโกะเนี่ยโด่งดังไปถึงระดับประเทศเลยนะครับมีคนเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์มากมายครับว่าเสียงเสียงนี้มันเป็นเสียงของทีมงานหรือเปล่าเป็นเสียงของอะไรหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับแต่พี่ฮัมก็เชื่อเลยครับว่าหลายๆคนก็มองว่ามันคือเสียงลี้ลับจริงๆครับเพราะว่ารายการข่าวระดับนี้ก็ไม่น่าจะปล่อยให้มีเสียงอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยจากภายนอกเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ทางด้านคดีบ้าง พอมีเหตุการณ์ประหลาดในข่าวหูข่าวดังเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าการดําเนินสืบสวนคดีเนี่ยมันค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันไม่มีข้อมูลมันไม่มีเบาะแสอะไรใหม่ๆเลยและสุดท้ายคดีนี้ครับถูกทิ้งร้างยาวนานถึง7ปีครับเพื่อนๆโดยที่ไม่สามารถจะหาตัวคนร้ายได้ไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยคิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆและท่ามกลางความสิ้นหวังนั้น มันได้มีเหตุการณ์ประหลาดที่หลายๆคนมองว่าเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วครับนั่นก็คือในปี2016ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาลองเปลี่ยนวิธีการในการสืบสวนสอบสวนโดยการกลับไปลองค้นทะเบียนอาชญากรนะครับที่ทำอาชญากรรมทางเพศดูในอดีตนะก็ค้นค้นดูแล้วเขาก็ไปสะดุดตากับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งมีประวัติอาชญากรรมทางเพศอยู่ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่า โยชิฮารุยาโนะครับตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าเขาสะดุดตากับชายวัย3 3ปีคนนี้เป็นอย่างมากไม่รู้อะไรโดนใจครับสุดท้ายตำรวจก็เลยตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านพักของนายยาโนคนนี้เมื่อไปถึงบ้านของนายยาโนคนนี้ครับตำรวจก็ขอเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ค้นหาหลักฐานอะไรต่างๆภายในบ้านนะครับและหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นพวกเขาก็ต้องขนลุกจริงๆครับอยู่ๆ หวยก็ออกครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอกับหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปแล้วก็ USB memory card ครับซึ่งถูกลบไฟล์ไปแล้วแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปกอบกู้ไฟล์ใน USB อันนี้ขึ้นมาพวกเขาก็ต้องช็อกค,ครับเพื่อนๆเพราะสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือภาพของมิยาโกะครับเป็นมิยาโกะตั้งแต่เธอถูกลักพาตัวถูกสังหาร ถูกกระทำการทารุณกรรมต,ต่างๆอย่างโหดเหี้ยมทั้งหมด57รูปเลยนะครับเรียกว่านายาโนคนนี้ถ่ายเอาไว้อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็เลือดเย็นมากๆครับความน่าตกใจมันยังไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับเพื่อนๆคือตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะว่าคนร้ายเนี่ยก็คือนายาโนซึ่งไม่รู้อะไรอยู่ๆดนใจนะครับให้มาสะดุดตาสะดุดใจกับนายคนนี้แต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือหลังจากตรวจสอบว่านายาโนเนี่ย เขาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วครับจากการตรวจสอบครับพบว่านายานโนเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับรั้วกั้นถนนนะครับจนรถเนี่ยไฟลุกท่วมคลอกเขาตายเลยนะครับก็คือถูกย่างสดอยู่ในรถไม่เพียงแค่นายานโนเท่านั้นคุณแม่ของนายานโนที่นั่งไว้ด้วยก็เสียชีวิตทันทีที่น่าแปลกก็คือมันเกิดขึ้นเพียงแค่สองวันหลังจากที่พบศพ มิยาโกเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีความแปลกมากไปกว่านั้นอีกคือในตอนนั้นครับมันมีการเก็บข้อมูลเอาไว้นะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นดูปรากฏว่าในเหตุการณ์อุบัติเหตุวันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบรถของนายาโน่ด้วยและเขาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่ารถของนายาโน่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากๆครับระบบการทํางานต่างๆเนี่ย มันแบบยังใช้งานฟังก์ชันได้ดีทุกอย่างเลยลักษณะมันเหมือนกับว่านายานโนเนี่ยจงใจขับรถแล้วอยู่ๆเนี่ยหักพวงมาลัยพุ่งเข้าหารั้วที่กั้นถนนแบบจงใจเหยียบคันเลงเข้าไปหาเองอย่างนั้นเลยครับคนก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยขับรถอยู่ปกติรถก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่ๆจะหักพวงมาลัยแล้วพุ่งไปชนกับรัว้วกั้นถนนได้อย่างไรหรือว่า เขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์ลึกลับโดยดวงวิญญาณของมิยากะที่ต้องการแก้แค้นกันแน่นะไม่เพียงเท่านั้นครับเพื่อนๆสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุรถของนายยาโนเนี่ยชนกับรั้วจนเพลิงลุกทั้งคันเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับภูเขางาริวครับซึ่งมันเป็นภูเขาที่พบศพมิยากะพอดีพอดีเลยครับเพื่อนเพื่อนคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันคือ ความบังเอิญมันคืออุบัติเหตุจริงๆหรือเปล่านะหรือสุดท้ายแล้วมันคือความอาฆาตแขนของดวงวิญญาณเมียกโกกครับซึ่งเธอต้องการจะทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองก็เลยอาจจะไปปรากฏกายนะครับทำให้นายานโนเนี่ยตกใจแล้วก็เสียชีวิตตามๆกันไปในที่สุดครับ ประเด็นนี้ครับในสื่อของญี่ปุ่นนี่โหเรียกว่าชาวเน็ตนี่เสียงแตกออกเป็น2เสียงแลครับเสียงส่วนน้อยกนเนาะเสียงส่วนน้อยก็มองว่ามันคือเรื่องบังเอิญครับมันคืออุบัติเหตุพอดีพอด,พอดีเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าในฝ่ายที่เชื่อเรื่องลึกลับลี้ลับกับเพื่อนๆเ,เป็นส่วนใหญ่เลยเนาะเขาก็มองว่าไม่ใช่แหละ ความบังเอิญมันไม่มีจริงครับทั้งหมดนี้มันคือการแก้แค้นมันคือการทวงคืนจากดวงวิญญาณของมิยาโกตังหากครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้อย่างไรครับโอ้โหเสียงนกร้องมาพี่แฮมก็ขนลุกไปด้วยนะครับตก,กใจเลยก็เป็นอีกหนึ่งในคดีนะครับเพื่อนๆที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับเนาะถึง2ช็อตเลยก็คือในช็อตของทีวีใช่ไหมครับที่มีเสียงแบบแปลกประหลาดเสียงปริศนาดังขึ้นมา แล้วก็การตายของฆาตกรครับอย่างนายยาโน่เนี่ยอยู่ๆก็มีการเสียชีวิตอย่างปริศนาครับด้วยอุบัติเหตุที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเพื่อนๆครับมีทั้งช่วงลึกลับลี้ลับกับตำนานของพี่แฮมด้วยเนี่ยใครที่ฟังทั้งสองช่วงเนี่ยลองมาเบรนกันนะครับลองมาสมานกันแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แฮมนิดหนึ่งว่าเชื่อหรือเปล่าครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นความบังเอิญหรือเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติกันแน่ครับ ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่พี่แฮมนามาเล่าในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็มองว่ามันมีความเหนือธรรมชาติมีความลึกลับลี้ลับเนี่ยซ่อนเร้นอยู่ใช่ไหมครับมันเหมือนกับตัวละครของแดนใช่ไหมครับในซีรีส์ชา mm ์โดเงาล่าตายที่พี่แฮมกิ่นในตอนต้นตัวแดนเองเนี่ยเขาก็จะมีสภาวะเหมือนผีอมใช่ไหมครับเหมือนเขาเนี่ย รู้สึกตัวนในขณะที่ตัวเองนอนอยู่หลายๆคนเนี่ยพี่แอมก็เชื่อว่าน่าจะเคยโดนผีอมกันใช่ไหมครับพี่แอมเนี่ยก็เคยโดนครั้งหนึ่งเนาะก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือผีอมหรือเปล่าแต่ว่ามันคืออาการที่หลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่าผีอมนะครับซึ่งหากมองว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นความลี้ลับใช่ไหมมันอาจจะมีดวงวิญญ,ญาณมากดทับเราหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาความหลอนแล้วเนี่ยเอาจริงๆมีนักวิจัยครับ ที่เขาแบบลงลึกแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการแบบเกิดปรากฏการผีออมเนี่ยอย่างละเอียดลึกซึ้งเลยนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยคนนี้มีชื่อว่าด r รโจนิคเคลครับซึ่งเขาทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ส่งเสริมการตรวจสอบปรากฏการเหนือธรรมชาติด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ครับเรียกว่าศึกษามาด้านนี้โดยเฉพาะ ดรโจเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะที่เราเรียกว่าผีอำนั้นมันคือสภาวะความฝันขณะตื่นครับซึ่งทําให้คนเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันเชื่อมโยงกับความกลัวในจิตใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณร่างของคนที่ตายไปแล้ว จนกระทั่งบางคนเนี่ยมองเห็นมนุษย์ต่างดาวเลยก็มีนะครับซึ่งส่วนมากคนที่มีอาการเหล่านี้ครับมักจะเห็นพูดผีปีศาจไปยืนข้างเตียงหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนถูกกดทับหรือว่าถูกบีบคอจนร้องไม่ออกก็มีนะครับซึ่งดรโจคนนี้ครับเขาอธิบายว่า ปรากฏการผีอำหรือว่าปรากฏการเห็นผีที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่การเล่นกลของจิตใจเราเท่านั้นเองมันเป็นการเล่นกลของจิตใจร่วมกับความกลัวครับที่มันถูกฝังอยู่ภายใต้จิตสํานึกของเราดรโจเขาบอกว่าเนี่ยเขาทํางานมาหลาย10ปีนะมันไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับที่พิสูจน์ได้ว่าผีหรือว่าวิญญาณมีจริงครับแต่ในทางกลับกันครับดรโจบอกว่าเขาเจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายเลยที่อธิบายได้ว่า ผีหรือว่าวิญญาณนั้นมันไม่มีจริงนะครับอันนี้เป็นแค่ทัศนคติของดรโจคนเดียวนะครับเเพื่อนๆพี่งไม่ได้หมายถึงของทุกคนเนาะโดยดรโจครับเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยถูกผีอัมเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอครับบวกกับความกลัวที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องราวที่ฟังไปหรือว่าคิดไปเองดังนั้นสารในสมองเนี่ยมันก็เลยทํางานผิดปกติครับแล้วก็ทําให้เกิดภาพหลอนหรือว่า อาการหลอนยิ่งทําไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบโอ้โหบรรยากาศวังเวงดกรโจโก็บอกว่านั่นแหละคือสูตรสาเร็จในการเห็นผีเลยก็ว่าได้นะครับว่าแต่เพื่อนๆเ,เชื่อดรโจไหมครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการเลือกที่จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเท่านั้นเองแต่ว่า เพียงแต่ว่าพี่แฮมขอ2ออย่างเนาะหนึ่งอย่าไปงมงายมากครับไม่ว่าเราจะเชื่อด้านไหนเนี่ยเราอย่าเทความคิดไปทั้งหมดกับ2ครับอย่าลืมเคารพแล้วก็ให้เกียรติในความเชื่อของคนอื่นอย่าไปมองว่าคนที่เชื่อไม่เหมือนกับเราเนี่ยเขาเป็นคนผิดปกติหรือว่าอะไรประมาณนี้ต้องเคารพซึ่งกันและกันครับแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันก็ต้องเลือกที่จะเคารพในความหลากหลายเหล่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่พี่แฮมอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อพี่แฮม นั่นก็คือซีรีส์ชาโดเงาล่าตาย จากวิวอันนี้ครับรับรองว่าจะเป็นซีรีส์ที่ถูกใจชาวคดีที่อยากเล่านะครับแฟนๆช่องพี่แฮมเนี่ยจะต้องถูกใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ครับซีรีส์ชา a ์โดเเงาล่าตายได้ออกมาออนแอร์ air แล้วนะครับรวดเดียว7ตอนเลยครับเเอพิโซดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูกันยันสว่างเลยนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก7ตอนท้ายนะครับซึ่งเราทุกคนจะได้มาดูพร้อมกันแล้วก็ลุ้นพร้อมกันในวันที่7ธันวาคมครับ ดังนั้นครับเพื่อนๆดูรายการของพี่แฮมจบแล้วดูเอพิโซดนี้จบแล้วครับรีบไปดูที่วิวเลยนะครับชาโดเงาล่าตายที่วิว ที่เดียวเท่านั้นครับห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องมีผู้สนับสนุนใจดีกับพี่แฮมแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปใจดีกับผู้สนับสนุนที่น่ารักของพี่แฮมด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่แฮมคงต้องขอลาไปก่อนครับแวะสลับปรับเปลี่ยนมาเจอกันแบบหน้ากล้องแบบนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงครับก็ไม่ว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงสามารถ ติชมครับคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับพี่แฮมชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนมากๆอาจจะตอบไม่ไหวนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วนิ้วอาจจะล็อกได้นะครับต้อตอบของทุกคนดังนั้นเดี๋ยวพี่แฮมเข้าไปกดหัวใจให้ว่าพี่แฮมอ่านแล้วนะครับดังนั้นพิมพ์มาได้เลยทุกคนเหมือนกับได้พูดคุยกับพี่แฮมฝากกดไลค์ครับกดแชร์ให้กับพี่แฮมด้วยใครอยากเติมกําลังใจเป็นพิเศษก็ก,กดซุปเปอร์แตงรูปหัวใจให้พี่แฮมได้นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะ ฝากไปดูที่ปุ่ม Subscribe นิดหนึ่งว่า Subscribe ให้พี่แฮมหรือ,อยังครับดูกันมาอย่างยาวนานเติมกำลังใจให้พี่แฮมด้วยนะครับฝากกลับมาดูทุกครั้งกับทุกช่วงรายการของแฮมทัชพลคนนี้ด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆดูแลรักษาตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพดีๆแล้วมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ